ติดตามช่วงสุดท้ายของ1คนไทยในสยามค่ะวันนี้นะคะเราติดตามชีวิตที่น่าสนใจของคุณสมคิดระวางกูลซึ่งแน่นอนนะคะว่าเขาเป็นผู้ชายที่ถ้าคุณผู้ชมติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกต้องรู้สึกอย่างเดียวกันเพราะว่ามีชีวิตที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็เป็นชีวิตที่สามารถนำเป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนได้ในการที่เขากลับมาพลิกฟื้นชีวิตแล้วก็กลับมาต่อสู้ใหม่ได้ทุกๆครั้งนะคะที่ชีวิตเขาเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่ะช่วงสุดท้ายเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตอนนี้เขาใช้อะไรเป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเป้าหมายปัจจุบันหลักของเขาคืออะไรบ้างค่ะกลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อละกันนะคะเมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้ชีวิตกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งเริ่มเป็นนักเขียนแล้วก็มีงานเขียนที่ประสบความสำเร็จได้เป็นคนดังแบบพี่เบิร์ดมีคนเข้ามาขอลายเซ็นอะไรมากมายชีวิตตอนนี้แต่กับเรารู้สึกว่าตอนนี้กลับเป็นชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นกว่าเดิมทําไมคราวนี้การกลับมามีชีวิตที่ดีถึงได้เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่ผ่านๆมาคืออย่างนี้ฮะโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยพออายุเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยวิธีคิดมันจะเปลี่ยนนะตอนเราเด็กๆเนี่ยเราไม่เคยมีอะไรนะเราก็อยากมีในแง่ของวัตถุนะอยากมีนั่นอยากมีนี่เราไม่เคยมีเงินก็อยากมีเงินอะไรแต่อะไรแต่พอช่วงที่2มันก็เริ่มมาวัตถุมันเริ่มมีแล้วเราเคยมีบ้านเราเคยมีรถเรามีเคยมีเงินล้านเฮ้ยเคยมีแล้วไม่ค่อยอยากมีไอ้พวกนี้เท่าไหร่ละอยากมีชื่อเสียงละนะอยากมีชื่อเสียงไปไหนคนเข้ามากอดมาหอมแก้มมาขอถ่ายรูปอะไรแต่อะไรโอ้รู้สึกดีใช่ไหมเราก็อยากดังนะนี่ก็คือช่วงชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอเราได้ดังได้อะไรสมใจละขั้นเป้าหมายรอบต่อไปมันก็จะเริ่มเปลี่ยนอีกละเริ่มไปเรื่องของความสุขละเราอยากมีความสุขอยากอยู่คนเดียวเงียบๆสงบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมองดูตัวเองมองดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับมันนะฮะเริ่มเขาเรียกอายุมากหรือแก่เขาเรียกว่าแก่นะพอคนแก่แล้วก็จะคิดอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเราเจอชีวิตมาหลากหลายรูปแบบแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราอยากมีอยากเป็นนะพอมีเป็นแล้วมันไม่ใช่ความสุขนะมันเป็นความอยากช่วงหนึ่งของคนที่อยากมีแต่ความสุขจริงๆเนี่ยที่พระบอกว่าสุขใดเหนือความสงบไม่มีอยู่คนเดียวเงียบๆสงบอยู่กับตัวเองอยู่กับใจตัวเองอยู่กับธรรมชาติเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากเป็นแบบนั้นแล้วเพราะเราใช้ชีวิตผู้ช่วงนี้มาเยอะมากเห็นอะไรมาเยอะหลากหลายรูปแบบตอนนี้เราก็อยากมีความรู้สึกอยากมีความสุขจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้เวลาอยู่กับตัวเองศึกษาธรรมะด้วยใช่ไหมคะปฏิบัติธรรมมาตลอดปฏิบัติธรรมมาตั้งกับคุณทิตินาถพาเข้าปฏิบัติธรรมตอนที่คิดจะฆ่าตัวตายแล้วเราก็เห็นแสงสว่างนะเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเฮ้ยเรากำลังแสวงหาวิทยายุทธ์ที่ดีที่สุดในโลกนี้นะเพื่อจะทำให้เราประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เดินทางรอบโลกเลยอะไรดีกูเอามาอะไรดีกูเอามาพอเอามาเสร็จหมดแล้วเอามาลองใช้สุดท้ายบอกโอ้ยที่ดีที่สุดนี่แม่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนี่หว่ามันอยู่ในประเทศไทยนี่เองวิปัสสนากรรมฐานคือวิทยายุทธ์ที่ดีที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวแต่เรามองข้ามหมดสุดท้ายพอเข้าไปวิปัสสนากรรมฐานจริงๆออกมาแล้วโอ้โหมันคือข้อสรุปของชีวิตมันคือทุกอย่างของชีวิตมันคือสุดยอดวิทยายุทธ์ที่เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนมันมีอยู่ที่นี่หมดทั้งการบริหารทั้งอะไรต่างๆทุกอย่างอยู่ในนี้ถามอาจารย์นะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดนี้แล้วลองมองย้อนกลับไปถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นรู้สึกว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าเราล้มเหลวมากกว่ากันต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับประสบความสำเร็จสูงมากแล้วเคยคิดอยากจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างที่มันทำให้เราสะดุดไปกลางคันตลอดเวลาป่ะคะเดลคาร์เนกี้บอกว่าจงเอาความผิดพลาดในอดีตเนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือว่าความผิดพลาดความล้มเหลวเนี่ยมีคุณค่าต่อเราทั้งสิ้นเพราะถ้าเราไม่ล้มเหลวตอนนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีบทเรียนที่ล้ำค่าในวันนี้เพราะฉะนั้นที่เราประสบความสำเร็จในวันนี้เพราะเราเคยล้มเหลวในอดีตแล้วเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันล่อแหลมทำให้เราล้มเหลวเราก็เลือกทำแต่ในสิ่งที่มันประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่เคยล้มเหลวเราจะไม่รู้เลยว่าอันไหนทำแล้วล้มเหลวอันไหนทำแล้วประสบความสำเร็จพอเราล้มเหลวปุ๊บเรารู้เลยทำอย่างนี้ล้มเหลวทำอย่างนี้ประสบความสำเร็จแทนที่จะทำด้านซ้ายไม่เอาด้านซ้ายเราไม่ทำเลยเลือกทำด้านขวาอย่างเดียวเพราะนั้นชีวิตถึงประสบความสำเร็จนะฮะความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์สอนเราทำให้เราประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากค่ะหลายๆคนมองไปแต่เรื่องของเป้าหมายหรือว่าเรื่องของความสำเร็จแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคหรือปัญหาหรือความล้มเหลวขึ้นมาไม่สามารถที่จะรวบรวมกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีกครั้งถ้าจะถามในส่วนของอาจารย์นะคะคิดว่าอะไรคือลูกฮึดหรือเป็นลูกบ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไม่ว่าล้มสักกี่ครั้งก็ตามก็กลับมาลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งคือต้องมีทุกอย่างฮะหนึ่งต้องมีลูกบ้า
นะคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องบ้าถ้าคุณไม่บ้าเนี่ยคุณไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะคนที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องคิดไม่เหมือนคนอื่นนะฮะเพราะถ้าคิดเหมือนคนอื่นคุณไม่กล้าทำนะคนอื่นเขาไม่กล้าทำคุณต้องกล้าต้องมีลูกบ้าสองต้องมีลูกฮึดเพราะว่าเวลาคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความล้มเหลวเยอะแยะมากมายนะคุณต้องทุกครั้งที่ล้มเหลวคุณต้องฮึดแล้วลุกขึ้นมาให้ได้ที่ทุกครั้งที่คุณเจอปัญหาและอุปสรรคที่มันหนักหนาสาหัสคุณต้องมีลูกฮึดที่จะข้ามมันไปให้ได้เพราะถ้าไม่มีลูกฮึดเมื่อไหร่คุณก็ยอมแพ้พอคุณยอมแพ้ปุ๊บชีวิตก็จบนะเป้าหมายก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีทุกอย่างมีลูกฮึดมีลูกบ้าและที่สำคัญก็คือผมเนี่ยสู้แบบหลังชนฝานึกออกไหมฮะคือผมถอยหลังไม่ได้ผมไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยถ้าสมมติว่าผมเดินออกไปเนี่ยผมหาเงินไม่ได้นะผมกลับไปปุ๊บผมไม่มีอะไรจะกินนะแต่คนอื่นที่มีพ่อแม่มีญาติพี่น้องคุณเดินไปปุ๊บคุณหาอะไรไม่ได้คุณกลับไปที่บ้านมีข้าวให้กินมีพ่อมีแม่คอยโอบคอยกอดคอยให้กำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือแต่ผมไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อเดินไปข้างหน้าต้องสำเร็จอย่างเดียวถ้าไม่สำเร็จตายเท่านั้นเองนี่ก็คือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกผมว่ามึงหยุดไม่ได้มึงถอยไม่ได้มึงยอมแพ้ไม่ได้มันก็ทำให้ลูกฮึดกับลูกบ้ามันเพิ่มเป็น2เท่านะก็เลยประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่จิตใจก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะคะจิตใจผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนอ่อนแอมากผมเป็นคนผมมีเชื้อจีนเนาะคนจีนเนี่ยเขาเรียกขี้ขลาดกลัวไปหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่เคยทำงานหนักเพราะอยู่วัดมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอ่อนแอหน่อมแนมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะแต่ปรากฏว่าพอเราไปอยู่วัดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เดินมันจะต้องสู้มันจะต้องลุยมันจะต้องเข้มแข็งเพราะถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณร้องไห้ใครจะมาปลอบคุณใช่ไหมฮะคุณถอยคุณไม่สู้ใครจะมาช่วยเหลือคุณนะไม่มีใครมาปลอบไม่มีใครมาช่วยเหลือไม่มีใครมาสนับสนุนไม่มีใครมาประคองไม่มีใครมาอุ้มทั้งสิ้นเพราะนั้นคุณมีอย่างเดียวคุณต้องเดินไปข้างหน้าแล้วสู้กับมันให้ได้ทำมันให้สำเร็จเพราะฉะนั้นไม่เข้มแข็งก็ต้องเข้มแข็งค่ะนะอาจารย์ประสบความสำเร็จในการตั้งเป้าหมายกับชีวิตสองครั้งสองชุดละ5ข้อทำได้ทั้งหมดครับตอนนี้มีเป้าชุดที่3บ้างหรือยังคะมีเป้าชุดที่3ฮะผมตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะทำให้ได้ปีละ100ล้านบาทในปีเดียวเนี่ยผมจะทำให้ได้100ล้านบาทไม่ได้ทำเพราะอยากได้เงินแต่ทำเพราะว่าอยากจะดูความสามารถของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราทำปีละ100ล้านเนี่ยเราจะทำได้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกจ้างคนอื่นเคยทำให้บริษัทปีละ100ล้านบาทตอนนี้ให้เราลองที่เราทำเพื่อตัวเองเนี่ยนะทำให้ตัวเองเนี่ยลองทำปีละ100ล้านบาทดูซิว่าจะทำได้แล้วก็จะนั่งรถลิมูซีนคันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะอยู่บ้านคันที่หลังที่มันยิ่งใหญ่อลังการในประเทศไทยเพราะอันนี้มันเป็นปมด้อยในอดีตค่ะนะที่เราอยากมีอยากได้แล้วเราไม่เคยมีไม่เคยได้ก็เลยเอามาทำค่ะแล้วตอนนี้เข้าใกล้เป้าชุดที่3แล้วหรือยังคะมาครึ่งนึงแล้วเล็ดรถลิมูซีนได้แล้ว ได้นั่งลิมูซีนแล้วยังเหลือบ้านนะฮะยังเหลือบ้านกำลังดูที่กำลังดูที่ที่จะสร้างบ้านค่ะค่ะก็หวังว่าจะทำได้สำเร็จในเร็ววันนะคะตอนนี้อาจจะได้เห็นอาจารย์อีกอย่างนึงก็คือการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยให้กับคนอื่นๆครับตอนนี้งานตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาเป็นยังไงแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนคะที่มาเนี่ยนะฮะผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อพลิกชีวิตจากหายนะสู่ความสำเร็จพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตนะพอพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตเนี่ยโอ้โหคนจะชอบมากนะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะครบวงจรนะไปดูไปอ่านของคนอื่นเนี่ยเขาจะพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายเรื่องตั้งเป้าหมายอย่างเดียวแต่ว่าวิธีการอื่นที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ครบวงนะแต่ของผมเนี่ยผมจะเขียนครบวงเลยก็คือตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องทำยังไงต่ออะไรต่อนั่นคือเรื่องหนึ่งและเรื่องที่สองก็คือผมเขียนเรื่องมึงสู้จริงหรือเปล่านะมึงสู้จริงหรือเปล่าเป็นการสร้างพลังปลุกพลังคนให้ลุกขึ้นมาสู้นะพอเขียนหนังสือ2เล่มนี้จบปุ๊บคนก็เชิญไปพูดว่าช่วยไปเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าการตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งยังไงนะช่วยไปพูดให้เกิดพลังหน่อยเพราะคนกำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจผมก็ไปพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายชีวิตไปบอกเขาว่าเฮ้ยการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ครบวงจรเนี่ยเขาทำกันยังไงไปพูดให้ฟังว่าเฮ้ยทั้งหมดสิ้นหวังหมดกำลังใจไม่มีแรงจูงใจไม่มีพลังจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังให้ตนเองด้วยวิธีไหนก็ไปเล่าให้เขาฟังพอไปเล่าเข้ามันก็เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเดี๋ยวนี้จนเดือนหนึ่งแทบจะเต็มอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราแก่แล้วนะฮะไปพิษณุโลกไปภูเก็ตไปหาดใหญ่ไปอุดรไปอะไรแต่อะไรพวกนี้โอ้โหเหนื่อยมากตอนที่อาจารย์ไปพูดน้อมน้าวจิตใจให้คนมาฟังกันเยอะๆเนี่ยสูงสุดเลยจริงๆแล้วเนี่ยกี่คนคะที่มาฟังสูงสุดประมาณ 13,000 คน
13,000 คนเนี่ยโรงแรมทั่วประเทศไทยรับไม่ได้ต้องไปจัดที่สนามกีฬาที่ Impact Arena เมืองทองค่ะถือว่าเยอะที่สุดน่าจะในประเทศไทยแล้วไหมคะไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจแต่เยอะที่สุดของผมฮะ 13,000 คนคนอื่นน่าจะมีเยอะกว่าน่าจะมีเยอะกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นพูดในวาระอื่นๆไม่ใช่ motivate ไม่ใช่ปลุกพลังค่ะครับค่ะเห็นว่าหัวข้อที่อาจารย์ชอบพูดก็คือชนะหรือว่า win the battle อยากจะ win the battle ต้องทำยังไงคะของผมจะพูดนี่เรื่องอะไรนะ born to win กูเกิดมาเพื่อที่จะยิ่งใหญ่ค่ะนะฮะกูเกิดมาที่เพื่อที่จะยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรครับสู้อย่างเดียวนะฮะแต่สู้อย่างมีระบบก็คือมีเป้าหมายชีวิตนะฮะมีการสร้างพลังและแรงจูงใจนะฮะมีการเล่นของหน่อยนะฮะก็คือไม่สำเร็จกูไม่เลิกนะฮะปฏิญาณกับตัวเองสัญญากับตัวเองท่องคาถาไม่สำเร็จกูไม่เลิกอะไรลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเดินตามนี้แล้วชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอนไม่มีอะไรพิสดารไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่ามนุษย์เราจะทำได้นะฮะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ความพยายามเอาชนะไม่ได้ถ้าคุณมีความพยายามอะไรก็สำเร็จนะครับนี่สิ่งที่ผมพยายามบอกผู้คนและใครก็ทำได้ไม่มีคำว่าหนีไม่มีคำว่ายอมแพ้กูจะยืนหยัดสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายไม่สำเร็จกูไม่เลิกนะครับมันจะต้องมีสักวันหนึ่งของชีวิตที่กูต้องตายและพ่ายแพ้แต่กูขอยืนยันว่าไม่ใช่วันนี้นะฮะนี่คือกูBorn to win จงจำไว้เสมอว่าชีวิตคุณทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อความพ่ายแพ้แต่ทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะยิ่งใหญ่นะครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณก็ทำได้เดลเนกี้บอกว่าเฮ้ยเรื่องล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่ชีวิตไม่เคยล้มเหลวคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นอัจฉริยะของโลกคนที่รวยที่สุดในโลกคนพวกนี้ล้มเหลวมาไม่น้อยกว่าเท่าไหร่7ครั้งคุณล้มครั้งที่เท่าไหร่ถ้าคุณล้มครั้งที่1คุณยังล้มได้7ครั้งดังนั้นอาจารย์แนะนำคนดูรายการเราหน่อยสิคะในการสร้างแนวความคิดมีชีวิตดีๆหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาหน่อยผมมองว่านะฮะสูตรแห่งความสำเร็จของคนทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันหมดทั้งโลกนะฮะประเด็นที่หนึ่งคุณจะต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนนะฮะมีเป้าหมายชีวิตสองหาวิธีที่จะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตให้ได้สามลงมือทำกำหนดเวลาให้ชัดเจนคุณจะลงมือทำเมื่อไหร่คุณจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่สี่ปฏิญาณกับตัวเองว่าไม่สำเร็จไม่เลิกนะฮะถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกรับรองคุณประสบความสำเร็จแน่นอนชีวิตคนเนี่ยมันอยู่ที่สู้จริงหรือเปล่าเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเลยนะไอ้ความพร้อมไม่พร้อมอะไรนี่ไม่เกี่ยวเลยเราไม่พร้อมเรื่องไหนเราไปหาความพร้อมเอาข้างหน้าได้แต่ข้อสำคัญต้องสู้แต่ถ้าเราไม่สู้เนี่ยมีความพร้อมทุกอย่างแต่ไม่สู้จบชีวิตหายนะค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พร้อมขาดกี่อย่างเอ้ยมันจะต้องมี7อย่างตอนนี้เรามีแค่2อย่างใช้2อย่างไปก่อนเริ่มไปหาอย่างที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เพราะคุณมีครบ7อย่างคุณประสบความสำเร็จแค่นี้เองแต่คนเราเฮ้ยกูยังไม่พร้อมมีแค่2อย่างรออีก5อย่างเมื่อไหร่มันจะมาอีก5อย่างมีใครบ้างที่มีครบทุกอย่างปัจจุบันไม่มีหรอกครับไปหาเอาข้างหน้ามีแค่ไหนเอาแค่นั้นนะคนชอบถามผมว่าเฮ้ยคุณสมคิดจะเริ่มต้นตรงจุดไหนก็เริ่มต้นนะจุดที่มึงยืนอยู่เนี่ยมึงยืนตรงไหนมึงเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็เรายังไม่มีความพร้อมอ่ะไม่ต้องรอความพร้อมมึงพร้อมแค่ไหนมึงเริ่มแค่นั้นมึงพร้อม2อย่างเริ่ม2อย่างที่เหลือไปหาเอาข้างหน้านะข้อสำคัญก็คือเดินหน้าให้เต็มที่เร่งเครื่องให้เต็มสูบคือมีพลังเท่าไหร่มีกำลังภายในเท่าไหร่ทุกอย่างใส่เต็มสูบเลยไม่ต้องยั้งนะใส่เต็มสูบแล้วคุณประสบความสำเร็จแน่นอนที่เหลือไปหาข้างหน้าค่ะครับวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมค่ะที่ได้ดูรายการเราคงจะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตรวมถึงได้เห็นแบบอย่างของคนที่ล้มแล้วลุกแล้วก็มีกำลังใจมีพลังตลอดเวลาในการใช้ชีวิตนะคะอย่างชีวิตของอาจารย์สมคิดได้ค่ะก็แน่นอนนะคะเขาเป็นหนึ่งคนไทยในสยามนี่นาเราถึงได้มาพูดคุยกับชีวิตที่น่าสนใจของเขาในวันนี้กันก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์สมคิดเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแพ้ได้แต่กูไม่ยอมชีวิตกูไม่ได้เกิดมาเพื่อความพ่ายแพ้แล้วกลับมาติดตามการสร้างแรงบันดาลใจผ่านชีวิตของคนไทยที่น่าทึ่งในรายการ1คนไทยในสยามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์เวลา 15:00 น.ทาง Spring News แห่งนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วดิฉันคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะสวัสดีค่ะ